จากกรณีที่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ภายในห้องเช่าภายในซอยสถาพรหมู่ที่3ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพากันไปซื้อยาดองสูตรเหล้าขาวผสมคางคกและรากต้น30จากร้านยาดองลุงนัทที่อยู่ในห้องเช่าใกล้กันมาดื่มกินในช่วงกลางดึกของคืนวันที่20ตุลาคมจนทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อรักษาเป็นการด่วนนะคะโดยต่อมามีผู้เสียชีวิตจากยาดองสูตรพิสดารแล้ว2รายอาการสาหัสอีก5รายส่วนอีก3รายยังอยู่ในการดูแลของแพทย์และมีเพียง2รายเท่านั้นที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ล่าสุดพันตำรวจโทวุฒินันท์นามแสงรองผู้กำกับสอบสวนสพเสม็ดได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นจากศาลจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจค้นและตัดแม่กุญแจของบ้านเลขที่30ทับ123ซอยสถาพรตำบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายณัฐพลโชติภัทรไพบูลย์หรือว่าลุงนัทอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของสูตรยาดองพิสดารค่ะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและยังมีที่อาการสาหัสด้วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวอีกหลายรายนะคะซึ่งขณะนี้พบว่าเจ้าตัวยังคงหลบหนีอยู่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับขวดยาดองที่มีทั้งบรรจุยาดองแล้วและยังไม่ได้บรรจุอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบแกลลอนเหล้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งโหลพลาสติกสำหรับดองเหล้าและรากไม้ต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้รายละเอียดต่างๆกับสื่อมวลชนได้ค่ะแต่เนื่องจากพบเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงจำเป็นต้องขอหมายค้นจากศาลจังหวัดชลบุรีเพื่อนำของกลางที่ได้จากร้านลุงนัทไปทำการตรวจสอบเนื่องจากขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เพราะต้องรอผลพิสูจน์วัตถุต่างๆนะคะว่าเข้าข่ายเป็นสารอันตรายหรือไม่และในวันเดียวกันนี้นายวินัยพ้นภัยพานอดีตกำนันตำบลเสม็ดค่ะก็ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่อสม.ด้วยค่ะเพื่อไปตรวจสอบบ้านเช่าที่เปิดเป็นร้านขายยาดองลุงนัทและพบถังน้ำสีขาวที่ด้านในเนี่ยมีเศษตะกอนสีเหลืองนะคะชนิดเดียวกันกับที่ใช้เป็นส่วนผสมใช้ทำเหล้ายาดองสูตรคางคกมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลต่างๆอยู่นะคะก็ยังได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยจากการดื่มยาดองสูตรคางคกเพิ่มอีก4รายนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบ้านปึกอยู่ห่างจากบ้านลุงนัทประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็เป็นลูกค้าร้านยาดองดังกล่าวด้วยพบว่าผู้ป่วย4รายที่พบล่าสุดเนี่ยมีอาการหนัก2รายค่ะคือแน่นหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดหลังจากที่ได้ดื่มยาดองสูตรพิเศษนะคะไปเพียงแค่กั๊กเดียวเท่านั้นซึ่งในเบื้องต้นชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนอีก2รายมีอาการเล็กน้อยค่ะจึงได้อนุญาตให้กลับบ้านแต่ก็ต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะนางจิราพรทุมพาซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านของลุงนัทนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ลุงนัทมีอาชีพขายโรตีแล้วก็ได้ผันตัวเองมาค้าของเก่าแต่ว่ากิจการไม่ดีก็เลยเปลี่ยนมาทำร้านยาดองแทนนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรเองทั้งหมดซึ่งก่อนเกิดเหตุลุงนัทยังทำยาดองสูตรล่าสุดที่คิดค้นขึ้นเองโดยใส่กระชายดำและโด่ไม่รู้ล้มซึ่งตนยังได้นำไปแจกเพื่อนบ้านให้ลองชิมด้วยนะแต่ก็พบว่าพอชิมไปแล้วเนี่ยก็มีอาการแน่นหน้าอกอาเจียนจึงต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางนายวินัยอดีตกำนันตำบลเสม็ดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะจัดรถประกาศกระจายเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ดและบ้านปึกได้รับทราบถึงอันตรายจากยาดองร้านลุงนัทเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับประทานรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทันทีนะคะ มีความเห็นมาจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์ปราโมชเสถียรรัตน์ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วภูมิปัญญาดั้งเดิมและตำราแผนไทยก็มียาดองนะแต่เขาจะเอายาดองมาเป็นแค่ส่วนประกอบในการปรุงยาแผนไทยของหมอแพทย์ของแพทย์แผนไทยไม่ได้เอามากินเพียวๆแบบนี้นะคะแล้วคนที่ทำเนี่ยก็คือต้องมีวิชาชีพคือต้องมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยด้วยเพราะว่ายาดองเนี่ยมันก็สกัดมาจากหลายอย่างเช่นพืชวัตถุสัตว์วัตถุและธาตุวัตถุนะคะสัตว์วัตถุก็อย่างเช่นเนี่ย
คางคกดีหมีอุ้งตีนเสือแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ต้องห้ามเขาก็เลยไม่ค่อยนำมาใช้และไม่มีการพัฒนาสูตรไม่มีการวิจัยสมัยใหม่รองรับก็จะใช้วิธีเน้นสมุนไพรแทนใช่ไหมคะทีนี้กลับกันก็คือถ้ามีการนำสัตว์วัตถุอย่างคางคกมาใช้เนี่ยทางแพทย์แผนไทยเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเพราะสัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีพิษต้องเอามาสกัดพิษออกต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มันแน่ใจว่าสกัดพิษก็คือเขาถึงได้เรียกว่ายาดองเอามันมาดองเพื่อให้มันแบบสกัดพิษสลายพิษไปแล้วอย่างคางคกเนี่ยมันจะมีพิษที่หนังใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าลุงนัทเอายังไง ลุงนัททำยังไงอีกอย่างนึงค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปการทำยาดองเนี่ยมันต้องใช้แอลกอฮอล์เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วก็จะผิดฐานต้มเหล้าเถื่อนอีกโอ้โหนะคะแล้วก็มีความเห็นมาจากเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเภสัชกรหญิงพกากรองขวัญข้าวนะคะก็บอกว่าอย่างกรณีของราก30ก็จะเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพผู้หญิงนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายอะไรที่เขาอ้างว่าลุงนัทเอามาใส่เนี่ยเอามาใช้เนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนก็จะบอกแล้วค่ะว่าจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆเข้าใจว่ารากสามสิบตัวนี้อาจจะเป็นพืชที่ฆ่าแมลงด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นพืชที่แบบมีสารอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมคะคราวนี้แหละลุงนัทขายโรตีมาก่อนเนี่ยแล้วลุงนัทก็ไปขายของเก่าลุงนัทไม่ใช่แพทย์แผนไทยมีความเชี่ยวชาญความชำนาญเพียงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเอามากินเพียวๆแบบนี้ถึงได้มีกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจะกินจะดื่มอะไรก็ตรวจเช็คให้ดีๆก่อนแล้วกันนะคะ